ำหรับใครที่ต้องการเติม FC Coin นะครับผมวันนี้ขอแนะนำ FIFACOIN.com ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม PS Xbox หรือว่าจะเป็น PC เนี่ยก็สามารถเลือกใช้บริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัยถ้าใช้โค้ดส่วนลด BB WTF ลดทันที 5% ครับซื้อคอยวันนี้ลดเพิ่มอีก 10% แถมได้แต้มแบบคูณ2นำไปแลกของรางวัลได้อีกมากมายและในเกม FA Cup กับ Hull City ครับเราก็สามารถผ่านเข้าไปได้ครับโดยการชนะ1-0ครับในครึ่งแรกเราส่งเด็กดาวรุ่งลงทั้งชุดครับแต่ว่ารูปเกมไม่ดีครับครึ่งหลังเราก็ทยอยครับส่งทีมชุดตัวจริงครับลงมาแล้วก็เกมดีขึ้นครับสุดท้ายครับนายคูโบกก็สามารถที่จะเป็นเพชฌฆาตของทีมครับทำให้ทีมผ่านเข้ารอบต่อไปครับซึ่งในเกมนี้ครับสิ่งที่น่าสนใจก็จะมีจังหวะเซฟหลายๆครั้งครับของผู้สัมประตูไทยครับเนี่ยจังหวะเซฟของชูศักดิ์ครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่พุ่งไปเซฟได้ดีครับหรือว่าอาจจะเป็นระยะที่ไกลครับแต่ว่าจังหวะนี้เนี่ยเหมือนอิทากุระจะบางเล็กน้อยครับแต่ว่าเอื้อมมือไปชกได้ก็ถือว่าเริ่มมีแววนะไอ้เจ้าหนูผู้สัมประตูไทยคนนี้ครับส่วนในคู่อื่นนะครับผมของ FA Cup นะฮะก็จะเป็นซาวด์แฮมป์ตันครับผมแพ้กับเชฟฟิลด์นะฮาวซิตี้ครับแพ้กับเลสเตอร์ซิตี้ครับทางด้านของโบตันก็แพ้เพรสตันส่วนไบรตันนะครับผมก็แพ้ทางด้านของแอสตันวิลล่าครับอีก4คู่ครับเป็นบอลหมัดเดี๋ยวก็ชนะมาได้ครับลิเวอร์พูลชนะต่ออิปสวิชทาวน์นะครับผมนิวพอร์ตครับพิกล็อกชนะแมนซิตี้ครับเหลือเชื่อเหมือนกันนะแล้วก็สเปอร์ครับตกรอบแพ้วูลฟ์ตันเอาจริงปีนี้เนี่ยถ้าหลุดรอดเข้าไปจากรอบนี้นะผมว่าเอฟเอครับไม่น่าจะยากครับมีแค่ลิเวอร์พูลนะครับดูจะเต็งๆนะครับทีมเดียวเท่านั้นเลยนะนอกนั้นก็ไม่มีแล้วนะครับแน่นอนครับในศึกฟุตบอลยูโรปาลีกครับรอบน็อกเอาท์มาถึงไปที่เรียบร้อยนะครับผมเรามีคิวเจอกับสปาร์ตาปรากครับก็ถ้าเกิดถามว่าสปาร์ตาปรากเนี่ยเก่งไหมผมก็มองว่าอยู่ในระดับที่ไม่ได้ง่ายครับแล้วก็ไม่ได้ยากเวอร์ขนาดนั้นก็ถือว่าเกมเยือนที่บ้านของเขาค่อนข้างยากครับซึ่งในเกมล่าสุดนะครับผมอิทากุระเนี่ยก็ลงเป็นพี่ใหญ่นะครับในการลงไปแบกครับเด็กดาวรุ่งครับกับการเจอฮัลซิตี้นะซึ่งในเกมถัดไปเนี่ยก็เป็นเกมกับสปาร์ตาปรากครับผมอาจจะให้ลงนะสปาร์ตาปรากครับในรอบ16ทีมสุดท้ายครับเขามาระบบหลัง5ทุกคนก็ไม่บ่อยที่เราเจอหลัง5ครับแต่ว่าสิ่งที่น่าคิดก็คือ5เกมหลังสุดนะครับของสปาร์ตาปรากเขาไม่แพ้ใครเลยครับเป็นเสมอ2ครับแล้วก็ชนะถึง3เลยนะรูปแบบการเล่นครับเป็นสไตล์วางยาวนะผมว่าเราสามารถที่จะเช็คล้ำหน้าได้อยู่ครับถ้าเกิดกองหลังเราแบบเสถียรๆหน่อยในเกมนี้ก็จะสามารถดันไลน์ครับทำให้เขาเล่นบอลไดเรกต์ลำบากนิดนึงแล้ววันนี้ครับด้วยความที่เป็นเกมค่อนข้างแข็งนะครับผมเราจะใช้ชุดตัวจริงครับกับการเจอกับสปาร์ตาปรากครับทุกคนแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้มีดาวรุ่งนะครับผมได้ลงแจมในชุดตัวจริงเลยนะนอกจากนะครับผมแบ็คขวาแบ็คซ้ายที่ก็ลงกับเราอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็ไม่นับว่าเป็นดาวรุ่งแล้วแหละถึงแม้จะอายุยังน้อยนะแต่ก็ถือว่าเป็นนักเตะชุดใหญ่เรียบร้อยเลยครับทุกคนเบื่อไหมเวลาดู YouTube แล้วมีโฆษณามากวนใจถ้าเบื่อผมแนะนำนี่เลย YouTube Premium จะทำให้ทุกคนไม่ต้องพบเจอกับโฆษณาอีกต่อไปกับราคาเพียง35บาทเท่านั้นจากราคาเต็ม159บาทคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วและนอกจากนี้ยังมีบริการ Netflix Disney Plus และแอปอื่นๆอีกมากมายไปติดต่อกันได้ที่เพจแอป True ถ้าบอกว่ามาจาก Big Boss Waterfuck รับฟรี YouTube Premium 7วันไปเลยอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับอะไรครับผมเกมฟุตบอลยูโรปาลีกครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นรอบน็อกเอาท์เลยครับที่เรารอคอยนะเป็นรายการที่บอร์ดบริหารครับเจาะจงมาเลยครับว่าเราควรที่จะเข้าสู่รอบชิงครับถ้าประเมินจากคู่แข่งที่เหลืออยู่ผมว่ามีโอกาสเป็นไปได้ครับถ้าเราไม่พลาดซะเองแต่ก็ต้องบอกเลยครับว่าในรายของยูโรปาลีกเนี่ยเป็นเกมที่ค่อนข้างยากนะสำหรับเลสเตอร์ซิตี้ครับถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่รอบกรุ๊ปสเตจครับเราจะชนะเฉลี่ยเนี่ยก็เป็นประมาณ 1-0-2-1 ครับอาจจะ 2-0 มากสุดครับไม่เคยมีถล่มทลายนะฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้ครับก็อย่างที่เห็นครับครับคลั่งไปด้วยนักเตะชุดหลักครับที่เรียกว่าวันนี้จัดมาครบเซตเลยครับเซอร์เกย์มิลิโควิชซาวิชครับวันนี้ก็ได้ออกสตาร์ทตัวจริงครับคู่กับเบนซอนเมาส์นะหลังๆนี่ก็มีสลับเหมือนกันครับอาจจะเป็นซาลาซาบ้างแหละหรือว่าเป็นซันเมาส์กับซาลาซาหรือว่ามิลินกับซาวิชกับซาลาซาครับแต่วันนี้ก็เลือกเป็นมิลินกับด้านของเมซอนเมาส์นั่นเองเอาละครับผมเกมจะเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านครับสปาร์ตาปรากครับเริ่มต้นแล้วครับแล้วดูกาหารเข้าเร็วก็จังหวะนี้เอาละมาที่คุโบะคุโบะเงยหน้ามองด้านหน้าเนี่ยมีเซนเตอร์เขาอยู่3แล้วกองหลังอีก2ยังหมุนอยู่ครับฝากต่อมาสวยที่เซอร์เก้เซอร์เก้เข้าเป้าแล้วกดโอ้โหยังไม่ได้โอ้ยตกหลังคานโอ้โหทักทายแม่ทักทายแบบดูเดือดมากนั่งกับเซอร์เก้ยิงเหมือนจะแรงไปแต่บอลมันมีฮุกปลายครับนี่เกือบเหมือนกันนะจริงๆฮะบังอยู่ครับไปไม่ได้แล้วหยอดเข้ามาตรงกลางๆได้วงไกลๆแล้วรับได้ที่เฮอร์เมนเซนครับจังหวะนี้วางยาวขึ้นไปแล้วให้มาเตต้ามงเสยมาได้ครับอ่ะแล้วมีส่วนเหมือนกันมาที่เซอร์เก้เซอร์เก้ยังส่งให้ไม่ได้ครับเซอร์เก้ช่องนี้มาสวยครับแล้วคูโบเข้าซ้ายกดติดบล็อกออกหลังไปเลย
จังหวะยิงเมื่อกี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นหูจังหวะแฮนด์บอลครับหูละคูโบจังหวะนี้ได้ลุ้นเลยครับและคูโบครับวิ่งเข้ามาสัดจังหวะนี้โอ้โหตกหลังคาเหลือเชื่อโอ้โหก็ยิงได้ลุ้นเนี่ยถ้ามันต่ำกว่านี้นิดนึงคือโอ้เข้าแน่นอนครับผู้ยิงน้ำหนักดีด้วยครับคูโบแหมนิดเดียวครับโอ้โหใกล้เคียงมากครับบุญขึ้นมาอิตากุระจิ้มต่อมาสวยครับมาที่เอดี้แทงตรงกลางมาจังหวะเดียวมาสวยครับแล้วเซอร์เกฝากต่อมาคูโบดึงจังหวะเข้าซ้ายคูโบซ้ายกดเดียบโอ้โหเอาจนได้16นาทีเลสเตอร์มาโคตรดุอันนี้โอ้เหมือนเน้นจะจัดครับตั้งแต่11ไลน์อัพแล้วครับไม่มีเด็กดารุผสมครับแล้ววันนี้โอ้โหกระหน่ำใส่16นาทีปัตตาปรากยังไม่ได้ตั้งเกมเลยครับด้านของคูโบนี่พี่แกหุบเข้ามาด้านในแล้วยิงดีด้วยครับโอ้โหยิงติดไซโป้งครับจังหวะนี้หนีผู้สัมประตูเป็น 1-0 จากฝั่งเลสเตอร์เลย 1-0 แล้วครับจากฝั่งผู้มาเยือนครับวันนี้แอบเดือดเหมือนกันครับแต่ละดอกที่มานี่เหนื่อยครับสัมประตูและแทงจะอ้อมโคอิทากุระเอาอิทากุระจังหวะนี้ไม่ดีเอาไรทูโร่โหยวันเดอร์ฟ้าจังหวะนี้พลาดครับอิทากุระให้โอกาสได้ลงแล้วพี่แกพลาดแบบไม่ควรครับชิงจังหวะได้ก่อนแต่โอ้ยเหมือนกับว่าจะหลอกเขาครับเหมือนจะหลอกออกวงนอกแล้วหักเข้าในสุดเขาจับทางได้แล้วดูครับกดจังหวะนี้เฮอร์เมนเซนก็แหมมันจวนตัวแล้วครับแหมเพิ่งชมแมปครับโอ้โหนี่คือนำเขาได้เพียง2นาทีเศษครับเหลือเชื่อมาเร็วมากครับดึงจังหวะเฮอร์เมนเซนมาฝากมาที่คูโบเข้าซ้ายอีกแล้วโอ้ยนี่อันนี้ไม่เจาะข้างในครับมีโอกาสที่หุบเข้ามายิงกันหมดโอกาสโด่งๆจังหวะนี้ไปเสาไกลแล้วปั๊มเอ้าอิทากุระอยู่คนเดียวเอ้าเรียบร้อยโอ้โหแก้ตัวจนได้เอาจังหวะสปาร์ตาปราวี่แกประกบพลาดโอ้โหมันคือเกมแห่งความผิดพลาดครับแล้วอิทากุระวี่แกพลาดจนทำให้เลเตอร์เสียประตูก็กลับมาแก้ไขตัวเองได้จากการขึ้นมาโมงในจังหวะนี้แม่พวกสปาร์ตูของสปาร์ตาปราเขาพลาดครับถ้าออกมาผมว่าทันครับส่วนอิทากุระก็โมงกดลงพื้นตามสเต็ปนะแล้วก็สวยงามครับเป็นประตูขึ้นนำ 2-1 ครับเอาเลยครับผมเป็น2ประตูต่อ1แล้วเลยครับสายคาถนัดฝากเข้ามาที่เซอร์เกย์เซอร์เกย์ดึงจังหวะแล้วส่งต่อให้คูโบหลุดขึ้นมาคูโบฝากเข้าตรงกลางมาแล้วโอ้ยจังหวะนี้กะจะส่งใส่พาให้กับเวก้าแต่ว่ามันช้าไปหน่อยเอาแล้วส่วนกับจังหวะนี้อันตรายครับของสปาร์ตาปรากแล้วไพทูนมาทันซะด้วยโอ้โหเก็บได้ดีและแก้มาสวยครับเลซิดเวก้าจังหวะของสปาร์ตาปราครับสปาร์ตาปราโอ้โหอ้อมดีมากอู้จังหวะนี้ก็ทำดีครับหลุดขึ้นมาแล้วบันเทิงโอ้โหจังหวะนี้เขามาสวยโอ้โหเลสเตอร์อย่างที่บอกนะเกมเหมือนจะง่ายแต่พอเป็นยูโรปาลีกแผลนิดเดียวนี่คือโดนได้เลยครับโอ้โหแล้วโดนจริงๆเนี่ยอู้จังหวะนี้เขาใช้วิงแบ็กโอเวอร์แลปขึ้นมาในครึ่งแรกยังไม่เคยเห็นแบบนี้ครับแต่ว่าครึ่งหลังเขาแก้ครับและทำให้โอ้โหคูโบะถ้าไม่ลงมานี่กล้าหาญเหนื่อยสายตาดึงแล้วด้านล่างเห็นไกลๆมาที่กาหารกำลังวนกลับเข้าไปเมสันเมาส์เอาเลยครับได้สวนกลับจังหวะนี้เมสันเมาส์ขึ้นมาเองแล้วเมสันเมาส์กดเต็มโค้งเซฟโอ้โหเซฟดีมากเมสันเมาส์นี่ตั้งเป้ารอเลยฮะเต็มมุมก่อนเมสันเมาส์ครับเปิดครอสโค้งโค้งมาแต่ตามองโอ้กดไม่ลงโอ้โหได้มงคนเดียวเลยดูครับจังหวะนี้ของมาเตต้าคือมงกดไม่ลงเท่านั้นนะถ้ากดลงนี่มีโอกาสลุ้นประตูเลยรับไดสวนมาจังหวะที่สวยๆแล้วคูโบเข้าซ้ายคูโบฝากต่อมาจับได้แล้วกรอบสุกจริงโอ้โหยังไม่ผ่านครับสาดโด่งๆขึ้นมาเลยครับปั๊มได้ครับคูโบเก็บมาคูโบหักข้อมาอ้าวสวยจังหวะนี้มาที่ซาลาซาแล้วซาลาซาเข้าเองกดเลยโอ้โหยังเซฟได้อยู่แม่แล้วจอดขึ้นมาคืนกลับมาครับอาแล้วโอกาสสุดท้ายของเลสเตอร์ซิตี้ปาดเข้ามาแล้วคูโบยิงโอ้เบาครับโอ้จบเลยโอ้เลสเตอร์ครับถือว่าล้มเหลวนะเพราะว่าเกมดีกว่าทุกอย่างแต่ทำได้เพียงแค่เสมอและสปาร์ตาปรากเนี่ยเขาได้ต่อลมหายใจในเกมที่2แน่นอนครับถึงแม้จะเล่นที่บ้านเราเนี่ยถ้าดูฟอร์มครับโอ้โหเราคอมบอลเยอะกว่าจบสกอร์16ครั้งได้ไปแค่2ประตูส่วนสปาร์ตาปรากมา2ครั้งได้2ประตูครับความผิดพลาดส่วนตัวแหละ1แน่นอนครับอีก1เนี่ยคือเรียกว่าจังหวะเขาทำได้ดีด้วยครับแล้วเราก็พลาดด้วยครับจังหวะที่2ครับก็แอบเสียดายนะจริงๆควรจะปิดจ็อบได้แต่เกมแรกครับเพราะเขาไม่ได้แข็งเลยในไลน์ของยูโรปาลีกอ่ะนอกจากเราครับที่ฟอร์มไม่ดีเชลซีก็แพ้นัดแรกครับในรายการนี้เหมือนกันนะแพ้ต่อสุดการ์ด 1-0 เอ้าก็ฟอร์มไม่ดีเหมือนกันแหละนะ
กับอาร์เซนอลนะครับผมก็ถือว่าเส้นสังเวยนะเกมนี้แพ้3-0เลยครับเละตุ้มเป๊ะครับคาเอมิเรตส์สเตเดียมแต่ก็ต้องบอกครับเป็นชุดเด็กดาวรุ่งนะครับผมเกือบจะทั้งหมดครับมีแค่อิทากุระคนเดียวที่ได้ลงเพราะว่าเราจะเก็บนะครับผมตัวจริงไว้ลงในเกมกับสปาร์ตปาร์คครับมีเวลาพักไม่กี่วันครับเกมกับสปาร์ตปาร์คค่อนข้างสำคัญมากกว่าครับโดยเฉพาะเกมยูโรปาลีกนะส่วนพรีเมียร์ลีกครับตอนนี้เรานำจ่าฝูงอยู่ครับแพ้1นัดไม่มีปัญหาต่อลำดับตารางคะแนนนะแต่ว่าในเรื่องของคะแนนก็อาจจะโดนอันดับ2ไล่ขึ้นมานิดนึงครับถ้าอยากจะเติม FC 24ทั้ง PC และโมบายให้นึกถึง Elastic Shop ร้านเติมเกมที่เปิดมามากกว่า4ปีบริการดีราคาย่อมเยาแถมเติมง่ายแบบ Easy การันตีความปลอดภัยกับเพจที่มีคนติดตามมากกว่า 60,000 คนเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ Elastic Shop หรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมอย่างที่เห็นครับผลตารางคะแนนก็ยังไม่ขยับนะเรายังเป็นจ่าฝูงอยู่ครับแต่ว่าอันดับที่2อย่างแอสตันวิลล่าเนี่ยก็ขยับเข้ามาใกล้ขึ้นเลยครับผมอาจจะจาก4แต้มก็เหลือ2แต้มนะแต่ก็ถือว่าผมค่อนข้างโอเคที่แลกมาเพราะว่าเราจะได้เก็บชุดตัวจริงที่ฟิตที่สุดครับไว้กับสปาร์ตปรากในเลกที่2ครับซึ่งเลกนี้เราต้องชนะให้ได้คลีนที่สุดนะวัดผลเลยครับเพราะว่าเกมที่แล้วเนี่ยขายหน้ามากนะโอกาสยิง16ครั้งได้2ประตูและเขามีโอกาสยิง4ครั้งเขาได้2ประตูจากความผิดพลาดของเราหมดเลยในเกมที่2ครับกับสปาร์ตปรากครับยังคงเป็นแผนเดิมนะก็ถือว่าเราได้เห็นวิสงของเขาแล้วครับอย่างที่เห็นครับเขาเป็นบอลไดเรกต์นะคือเขาสาดยาวอย่างเดียวถ้าเราเก็บได้หมดเนี่ยเรื่องก็จะไม่เกิดขึ้นเหมือนเกมที่แล้วนะแต่เกมที่แล้วเราเก็บได้ไม่หมดนั่นเองและในเกมนี้ครับจัดชุดเต็มครับแต่ว่าเปลี่ยนแผนเล็กน้อยครับทุกคนสังเกตเห็นไหมว่าในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าเนี่ยเป็นเมสันเมาส์ครับวันนี้เขาได้รับบทบาทเป็นฟอลส์ไนน์ครับอย่างที่เห็นครับปัญหาของสปาร์ตปรากคือจับเราไม่อยู่นะวันนี้เราใช้เกมเร็วเพื่อบุกสู้ทุกคนแล้วก็แบ็กซ้ายวันนี้เนี่ยไพทูลไม่ฟิตนะเป็นนอร์ตันคัฟฟี่ได้ลงแทนนั่นเองอะไรครับผมเกมกับสปาร์ตปรากครับในเรกที่2ครับเรกแรกนี่โอ้โหเราเจ็บใจนะเสมอก็เหมือนแพ้ครับทุกคนอะไรครับว่ากันต่อในเรกที่2ครับวันนี้ในตำแหน่งกองหน้าเป็นเมสันเมาส์ครับที่สามารถเพรสแล้วก็สามารถเชื่อมเกมได้ครับอะไรปั๊มได้สวยเมสันเมาส์มายาวขึ้นมาด้านหน้าเป็นเมสันเมาส์แต่เมสันเมาส์เก็บลูกอย่างนี้ไม่เก่งครับแล้วสายครับแทงไปครับโอ้ยสวยๆจังหวะนี้ซิเวก้าวนเข้าไหนเวก้ามาเองแล้วขอกดเองครับติดบอลเอ้าจุดโทษไปเลยโอ้ยแหมลูกนี้ปั่นกะแบบทักทายนะเพราะว่าเพิ่ง10นาทีแต่ว่าโอ้โหโดนแฮนด์บอลครับโอ้โหถึงจะหุบแขนนะแต่ว่าคือถึงแม้เมื่อกี้เขาจะหุบแขนก็จริงแต่ว่ามันบดบังรัศมีการยิงจริงและคุโบครับคุโบได้ทำหน้าที่เปิดหน้าเท้ายิงโอ้โหยิงข้อดีพุ่งไปถูกแต่ว่าไม่ทันครับโอ้โหเปิดตัวได้ดีเหมือนนัดที่แล้วอีกแล้วครับจะได้ของเรสเตอร์ครับได้จุดโทษและขึ้นนำได้ก่อนแล้วคุโบยิงดีมากครับเขาไปถูกทางแล้วทุกคนแต่ว่าคุโบเนี่ยยิงแบบเฉียดเสาไปเลยครับคือไม่ต้องรับอย่างนี้รับไม่ได้ทุกคนจังหวะนี้กาหารโชคเลยครับบุกเล่นในบ้านคึกคักฝากเข้าตรงกลางที่เมสเมาส์ดึงจังหวะแทงขวามาแล้วคุโบเอ้าไปชนกับกาหารโอ้โหเอ้าแล้วเขาก็พลาดเหมือนกันรับตัดได้ครับโอ้สวยคุโบฝากมาที่เมสันเมาส์เมสันเมาส์ลงมาเชื่อมแล้วเมสันเมาส์จังหวะนี้แทงให้คุโบอ้อมหลังคุโบเข้าซ้ายปั่นเข้าเซฟได้ครับโอ้โหขอกลับมาที่เมสันเมาส์ฝากต่อไม่ทะลุครับซาซายังเก็บจังหวะ2ได้เซอร์เกย์หยอดเข้าไปให้จังหวะนี้หลุดขึ้นมาแล้วเอาไปทับลายแล้วโอ้โหคุโบอีกแล้วกับซาซาอ้าวเซอร์เกย์ตัดกลางช้างได้อีกแล้วจังหวะนี้สปีดหนีมาซ้ายแล้วลงจังหวะนี้สปีดของลิซิเวก้าไปแล้วลิซิเวก้าสปีดขึ้นมาฝากมาสวยๆแล้วซ้ายเติมมาจังหวะนี้ยิงติดบล็อกเอาเข้าประตูตัวเองไปเลยโอ้ถือว่าใจเย็นมากครับเลสเตอร์เพย์นี้คือกะแบบเอาให้ได้แล้วก็ได้สักทีครับ2-0ครับถึงแม้จะไม่ได้เป็นการยิงโดยตรงของคุโบครับแต่ว่าฉลับเข้าก็ต้องไปดูว่าเครดิตจะเป็นของใครโอ้แต่ว่าจังหวะนี้ครับถ่ายจากซ้ายมาขวาแล้วดูผักคออีกด้วยซาลาซาคุโบก็ยิงครับติดเซฟแล้วมันไปเด้งโดนกองหลังของสปาร์ตปรากโอ้อย่างสวยเดี๋ยวต้องดูครับว่าจะเป็นโอนโกหรือว่าเป็นเครดิตน่าจะเป็นโอนโกนะเพราะว่าบอลมันมาคนละทิศทางกับประตูไปแล้วครับครับย้อนกลับไปรอตันคาฟี่ฝากมาด้านในยิงไกลแล้วมาเส้นลูกนี้ได้ชกครับไม่ได้ยากเกินไปแต่ว่าก็ฝ่าเสียวอยู่แล้วเปลี่ยนเลยครับเลสเตอร์ครับเปลี่ยนกล้าหาญกำลังครับส่งโทมัสแล้วอาจจะขยับแล้วนะครับฟี่กลับมาเล่นขวาครับมาเตต้าลงมาแชร์เมสันเมาส์ด้วยครับ
รวมถึงปีกซ้ายลงมาแทนลิซิเวก้าครับอย่างออมจีซุงสปีดป่ะสปีดมาคูโบดึงจังหวะหนีมาแล้วคูโบยังย้อนหลังฝากขวามาสวยโดนต้นคัฟฟี่หลุดขึ้นมาตรงกลางมีมาเตต้า3ประตูต่อ0ครับปิดจ็อบได้แล้วครับมันต้องอย่างนี้ครับจริงๆมันควรจะไปตั้งแต่เล็กที่แล้วครับโอ้โหแล้วก็เอาจนได้ครับอะไรครับผมเป็น3ประตูต่อ0แล้วครับยกขวาไปครับชิปๆให้นอตตันคาฟฟี่มงย้อนกลับมาบายต้าฝ่ามาที่เซอร์เก้แล้วเจ้าวันนี้เคาะมาสวยๆแล้วเข้ามาวันนี้ต้ายิงติดโอ้โหเจ้าวันนี้ต่อบอลกันดีจัดๆเลยแล้วก็จบลงเลยครับผมเกมนี้ก็เป็นเลสเตอร์ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในศึกฟุตบอลยูโรปาลีกครับก็ถือว่าทำสำเร็จนะครับอีก19นะครับแต่ว่ารอบต่อไปเนี่ยถ้าเกิดไปเจอทีมที่แข่งวันนี้เราอาจจะต้องโฟกัสแล้วก็ให้มันสุขุมเยือกเย็นกว่านี้นะเพราะว่าเอาจริงก็แอบเสียประตูง่ายเหมือนกันใน2เกมที่ผ่านมากับการเจอสปาร์ตาปรากนั่นเองทีมที่ผ่านเข้ารอบครับเป็น PSV กับโบโลญ่าเนี่ยโอ้โหดวลจุดโทษกันแบบโอ้เกือบ10ประตูนะเป็น PSV ผ่านเข้ารอบครับเชลซีครับช็อกตกรอบครับโอ้แข็งแกร่งมากในรอบกรุ๊ปสเตจแต่ว่าแบบแพ้สุดการครับในรายของเรนเจอร์ครับชนะครับผ่านเข้ารอบต่อไปส่วนเลสเตอร์ก็ผ่านเข้ารอบต่อไปครับนะครับผมหลังจากที่จบฟุตบอลยูโรปาลีกครับกับสปาร์ตาปรากครับเราต้องมาเจอกับแมนซีต่อในรอบชิงคาราบาวครับนะทางด้านของเลสเตอร์ครับก็ในฐานะแชมป์เก่าครับปีที่แล้วเนี่ยก็ได้แชมป์มานะครับผมถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะชิงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะเราก็ได้แชมป์มาเลยครับผมก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมล่าสุดนะครับผมสร้างในส่วนแผนขึ้นมาใหม่นะในฤดูกาลถัดไปครับผมจะเปลี่ยนสไตล์การเล่นมาเป็นวิงเพย์นะจากก่อนหน้านี้เราอยู่ในแบบคัสตอมครับซึ่งคัสตอมเนี่ยเท่าที่ผมดูนะข้อเสียก็คือในส่วนโค้ชนะครับมันไม่มีเอ็กเปิร์ตอ่ะทุกคนผมว่าวิงเพย์นะก็คล้ายๆแผนที่เราคัสตอมนะเปลี่ยนในส่วนตำแหน่งปีกขวาซ้ายเนี่ยจากทาร์เก็ตแมนนะครับเป็นวิงเกอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของ CM ซ้ายเนี่ยจะเป็น Deep Flying Playmaker นะครับอ่ะประมาณนี้ซึ่งผมก็มองว่ามันก็ไม่ได้ต่างจากแผนเก่าของเราเท่าไหร่ครับเดี๋ยวฤดูกาลถัดไปเราจะเปลี่ยนนะครับแผนเป็นวิงเพย์แล้วก็เราจะคัดนะครับโค้ชนะครับผมเป็นสไตล์วิงเพย์ให้หมดเลยนะครับในส่วนของบัฟที่เราจะได้จากโค้ชฝึกสอนเนี่ยก็จะได้เป็นเอ็กเปิร์ตสีเหลืองให้หมดเลยนั่นเองครับอะไรครับผมทีมแมนซิตี้ของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าครับระบบ 4-2-1-3 นะครับผม5เกมหลังสุดชนะรวดมา2เกมที่ผ่านมานะแล้วก็มีติดเสมอติดแพ้บ้านนะครับผมประปรายสไตล์การเล่นของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าก็คือติกิตาก้าครับทุกคนก็เขาครองบอลเหนียวแน่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรับมือให้ได้ครับแน่นอนครับเกมนี้ก็เราอาจจะต้องพึ่งนะครับผมความสามารถนักเตะแดนกลางที่เรามีนะไม่ว่าจะเป็นมิลิโควิชซาวิชครับซาลาซาหรืออาจจะเป็นเมสันเมาส์นะครับที่น่าจะต้องลงไปรับมือนะครับกองกลางระดับพระการกับแมนซิตี้ครับส่วนกล้าหาญกำลังครับแบ็คขวาของเราวันนี้ได้สตาร์ทตัวจริงแน่นอนครับมาต้องรับมือกับแจ็คกิริชนะถือว่าเป็นงานที่ยากมากครับอะไรครับผมในที่สุดเราก็เข้ามาสู่คาราบาวครับนัดชิงชนะเลิศจนได้ครับในอีก1ปีครับที่เราเข้าสู่รอบชิงนะปีที่แล้วครับอย่างที่บอกไปครับเราชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมคว้าแชมป์ไปได้ในฤดูกาลนี้ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมครับในเมืองแมนเชสเตอร์เช่นเดียวกันครับแต่ว่าเป็นสีฟ้านั่นเองอะไรครับเพอร์แมนเซ่นเนี่ยปีนี้ฟอร์มร้อนแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะเซฟชี้ขาดของเกมหรือว่าจังหวะเซฟเวอร์เนี่ยมีให้เห็นนะถือว่าเสริมตัวมาหลายตำแหน่งเหมือนกันนะทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแล้วก็มีกองหลังสุดแกร่งอย่างเอแดมิลิเตาด้วยอะไรครับผมนัดชิงกับแมนซิตี้ครับเริ่มต้นแล้วครับคูโบดึงจังหวะแล้วฝากช่องนี้มาเอายังได้อยู่แล้วโอ้โหเซอร์เก้โอ้โหเกือบดีแต่ว่าเอเดนซอนพี่แกออกเร็วมากหาลันช้าไปแล้วจังหวะนี้มีสวนแน่ๆครับคูโบฝากข้ามซ้ายไปถึงด้วยครับแล้วไปทุนเติมขึ้นมาแม่แต่ว่าด้านซ้ายนี่ยังมีคนรอซ้อนแล้วลิซเวก้าเติมขึ้นมาช่วยจังหวะนี้สปีดของเวก้าเข้ามาวงในหักกลับมาบาริต้าซ้ายติดบล็อกอีกโอ้โหเอ้าแล้วฟาวล์ไปจุดโทษโอ้โหแฮนด์บอลของโตโมรี่ครับโอ้อย่างสวยเป็นแฮนด์ดูครับจังหวะนี้เป็นบอลกระเด้งมาโดนแขนแต่ว่าโอเวอร์สินมองว่าแฮนด์แบบตั้งใจโอ้แล้วมาเดต้าวิ่งเข้ามาซัดแล้วโอ้โหเอาเรื่องครับ1ประตูต่อ0ครับจากเลสเตอร์ซิตี้ครับจากชองฟิลิปมาเดต้าโอ้ลูกนี้ยิงดีมากครับยิงแบบกดเรียดเลยครับและเอเดซอนเนี่ยเขาซื้อแบบระยะสูงครับแต่ว่าเรายิงต่ำๆไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับเป็น 1-0 จากจุดโทษของเลสเตอร์ครับเลนันซานอีกแล้วเลนันซานอีกแล้วแล้วเมสันเมาส์โอ้ได้ลูกขยันครับจังหวะนี้สปีดขึ้นมาเมสันเมาส์เห็นตัวไกลๆมาแล้วที่คูโบหลุดมาคนเดียวจังหวะนี้คิรพานแล้วคูโบ
เอี่ยวยิงเรียบร้อยเลย2-0จากสวนกับเลสเตอร์เสี่ยงมากนะแล้วขู่เล่นประกบพลาดครับเมสันเมาส์นี่แทงยาวๆมาแล้วเรียบร้อยครับคูโบก็ไม่ได้ยิงเอาแรงครับจังหวะนี้ปล่อยให้เอเดซอนเนี่ยล้มตัวลงก่อนแล้วพี่แกก็ยกข้ามเลยครับโอ้โหเฉียบมากแล้วสายเติมมาจังหวะนี้เลสเวก้าเวก้าสปีดมาตรงกลางมีมาเตต้าแล้วมาเตต้าใหญ่กว่าเดโตโบรีก็ทำได้แล้วสวนเลยโอ้โหอะไรครับเนี่ยเลสเวก้าโอ้เหลือจะเชื่อตรงนี้คือสุดๆเลยดูครับบอลมันมารวยๆแล้วดูเลสเวก้าครับโอ้โหยิงเท้าซ้ายด้วยนะโอ้บอลความเร็ว120กมต่อชั่วโมงครับโอ้โหนี่คือประตูยอดเยี่ยมแข่งปีได้เลยเนี่ยโอ้แล้วครึ่งแรก 3-0 เป็นไปได้ครับเลสเตอร์และในครึ่งหลังครับเปลี่ยนด้านของมิลิโกวิชซาวิชออกครับส่งซูเลมาน่าลงมาเพื่อ นเน้นแบบเกมตัดเกมรับตรงกลางมากขึ้นแล้วก็แบ็คซ้ายอย่างโทมัสครับฟิฟโฟเดนโฟเดนแทงต่อมาอู้จังหวะนี้เอาเลยยกมาตรงกลางบันเทิงแล้วใส่ยิงโอ้โหโอ้จังหวะนี้มันมีตาหลังกันเหรอวะน่าโอ้โหฮาแลนด์คือเห็นหางตาตะวัดแล้วให้ชาวินโยได้เข้ามาซัดและยิงดีด้วยเคลื่อนดุมากครับเดี๋ยวอาจจะต้องปรับแท็กติกนะดันไลน์กองหลังลดนิดนึงครับเพราะว่าตอนนี้เราตั้งไว้ไฮครับโอ้จังหวะนี้โอ้โหเวอร์มากจังหวะของอลิงบาฮาแลนด์นี่แกเรียกว่าเปิดมาแบบตาหลังเห็นทุกคนเหลือเชื่อโอ้ยโซเลเสียบจังหวะนี้โอ้อันตรายครับอย่าบอกนะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าอย่าบอกโอ้โหโคตรสวยคือจังหวะนี้เนี่ยเรากะจะสไลด์กวาดครับแต่ว่าแอคชั่นของโซเลมันไปยกขาสูงทุกคนดูครับแม่งเอ้ยนิดหน่อยก็ใบแดงแล้วเดี๋ยวนี้เหลือเชื่อแล้วเอดีดีจังหวะนี้สปีดขึ้นมาสุดท้ายยกไปเสาไกลโทมัสขึ้นไม่ถึงและโดนกดครับเฮ้ยจุดโทษอะไรจานผมอยู่ด้านหน้านะแล้วมาอะไรคือจุดโทษอะอะไรวะเนี่ยกูอยากจะเห็นภาพช้าแบบชัดๆไหนคือจุดโทษครับทุกคนผมอยากรู้มากครับมาโดซูบาอยู่ด้านหลังครับแล้วโอ้โหโดนแขนโอ้โหอะไรครับเนี่ยแล้วฮาแลนด์เอาฮาแลนด์ยิงไม่เข้าโอ้โหเป็นเรื่องเพอร์เซ็นต์เอาอยู่ยังรอดครับโอเลสเตอร์โอ้ดวงแข็งจัดโคเดนส่งต่อให้ซาวินโยซาวินโยเข้าวงในสุดท้ายเจอปั๊มหักเข้ามาอย่างได้ครับซาวินโยวนกลับมาที่โฟเดนแล้วมาที่โอ้ฮาแลนด์โอ้ทุกคนเราน้อยกว่าครับจับแมนซิตี้ไม่อยู่ด้วยโอ้3-2เลยแต่แล้วแต่ละคนของแมนซิตี้มันคือแบบสายพริ้วทุกคนเอาไม่อยู่ครับแล้วดูครับกลางเราโล่งเลยครับฮาแลนด์จังหวะนี้ยืนแบบหูโล่งจัดไม่ควรเกิดขึ้นนะแล้วจังหวะนี้แล้วมาสวยๆหยอดขึ้นมาพักอกยิงจังหวะนี้แล้วกระดกทิ้งขึ้นไปก่อนครับพักไม่ได้ครับสวนกลับมาเอาละฮาแลนด์แม่มันอยู่ถูกที่ตรงเวลาฝากเข้ามาซูเลมาน่าซูเลมาน่ายังเก็บมันเอ้าโอ้โหอะไรวะเนี่ยกูจะบ้าตายโอ้โหจะบ้าตายเฮอร์เบนเซนเป็นอะไรอ่ะอยู่ดีๆก็ปล่อยบอลเฉยแล้วซูเลมาน่าคืนแบบชิวๆเลยนะดูครับมันไม่มีอะไรซูเลมาน่าก็คืนนะทุกคนเอาแล้วคืออะไรวะเนี่ยอันนี้คือแอบตลกหรือเปล่าโอ้แล้วเราต้องคนน้อยกว่าครับอีกราวครึ่งชั่วโมงครับที่ต่อเวลาพิเศษครับจะรอดไหมเนี่ยมีจังหวะนี้สปีดมาแล้วอุโรกีโล่งๆเลยอุโรกีวนก็มาเอ้าฮาแลนด์คนเดียวโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้ฮาแลนด์ยืนอยู่คนเดียวมึงปล่อยฮาแลนด์ยืนอยู่คนเดียวได้ยังไงเลสเตอร์โอ้โหผมหมดคำจะพูดครับจาก 3-0 กลายเป็น 4-3 แล้วดูครับฮาแลนด์คือเราเสียนักเตะไปคนเดียวด้วยมันกลายเป็นเละตุ้เป๊ะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยมันต้องมีคนประกบสักคนเนี่ยโอ้โหแล้วไม่รู้จะเล่นท่าไหนแล้วทุกคนเจออย่างนี้เมาหมัดจัดๆครับจุดโทษอะไ
อีกอาจารย์โอ้โหมึงต่อยไอ้กูไหมกรรมการเดือดแล้วนะโอ้ยทากุระบอกอะไรวะเนี่ยโอ้โหถ้ากูถ้าไขว้มืออย่างนี้แล้วโดนจุดโทษนะและฮาแลนด์อีกแล้วยอมเลยโอ้โหคือเราถ้าไม่โดนจุดโทษเนี่ยยังพอจะลุ้นได้อยู่ครับแต่จุดโทษมันมาแบบนรกอีกแล้วทุกคนแล้วเราคนน้อยกว่าด้วยโอ้โหนี่คือปิดประตูแชมป์เลยฮะโฮเดนคืนกลับมาเรียบร้อยครับโอ้โหมอบแล้วทุกคนโอ้ถ้าเกิดเขาโดนเรานำ 3-0 แล้วเขาคัมแบ็กกลับมาได้ 5-3 เนี่ยก็ต้องชื่นชมแมนซิตี้ครับถึงแม้กรรมการก็อาจจะมีผลแหละครับแต่นี้เราก็ไม่ได้ซีเรียสครับแต่ว่าต้องชมเขาจริงเราผิดพลาดกันเองนะทำให้เรามาถึงจุดนี้ทุกคนผิดพลาดเองแท้ๆไม่ต้องโทษใครครับโอ้โหถ้าเกิดซูเลมาน่าเนี่ยกับเฮอร์เบนเซ่นมันไม่พลาดจนเสียประตู 3-3 บอกว่าเราจบ90นาทีแล้วก็แชมป์ไปแล้วด้วยครับก็อย่างที่บอกไปครับแน่นอนว่ารายการนี้เนี่ยในฐานะแชมป์เก่านะเราก็อยากจะเข้ามาถึงรอบชิงแล้วก็ได้แชมป์แต่บอร์ดบริหารก็ไม่ได้คาดหวังให้เราได้แชมป์ในรายการนี้นะคือไม่ได้ตั้งเป้าไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเสียแชมป์ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเรามากมายครับความสุขสนานนะครับผมเราก็จัดเต็มมากๆครับโอ้เรียกว่ายิงกันไปยิงกันมาจนสุดท้ายเนี่ยผลอาจจะไม่ได้เข้าข้างเราแต่ว่าก็ได้ความมันกลับมาใครชอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับช่อง What the Fuck และถ้าใครอยากสมัครสมาชิกนะครับผมก็ไปสมัครสมาชิกสนับสนุนกันได้นะครับผมเดือนละ35 บาทเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ Exclusive ออกมาให้รับชมนะในเร็ววันนี้นะครับผมก็ไปฝาก Subscribe นะครับผมแล้วก็สมัครสมาชิกกันไว้ได้นะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีบายบายจ้า